นี่มันปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโคเจ็ตอาร์มสตรองสินะเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะอยู่กันกับกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองหนาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1 นะครับตรงส่วนของกิจกรรมนี้จะมีการเปิดพื้นที่ใหม่ของเมลบ็อกพร้อมทั้งมีเซลล์โมเดลลิ่งเรซินเป็นรางวัล นะครับซึ่งจุดสำคัญของเจ้าไอเทมชิ้นนี้คือมันสามารถที่จะให้เราทำการประสานลิลิกนะเผื่อใครไม่เคยเจอนะครับประสานลิลิกแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราจะสามารถกำหนดออฟหลักของลิลิกได้ช่วยเราได้เยอะเลยแหละฮะในการฟาร์มนี้เราก็มากันกับเควสของกิจกรรมก่อนนะครับเขาจะให้เรามาหาเปล่าที่เบลบ็อกตรงส่วนของนี่ฮะน้ำพุตรงนี้เดี๋ยวเราไปเลยนะคู่เบิกนี่เองดีจังที่ได้มาเจอกันที่ Administrative Distinct พักนี้เป็นยังไงบ้างเราตอบกลับไปนะครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ก็พอถูถ่ายไปได้นะโอเคน้องปอบๆเรานิดนึงนะฮะชื่อฉันสิเดี๋ยวอะไรๆก็ดีขึ้นเองอันนี้เขาพูดมานะครับพอไม่มีผลกระทบจากเดลลาลอนบรรยากาศทั่วทั้งเบลบ็อกก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้เป็นเพราะความพยายามของพวกเธอแท้ๆเลยเธอเคยอยู่ที่เบลบ็อกตั้งนานคงเดินผ่านที่นี่อยู่บ่อยสินะอาคารด้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งเบลบ็อกถ้านับตั้งแต่สมัยที่สร้างเสร็จมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะมีอายุราวๆ600ปีได้แล้วตอนที่พวกเธอมาที่นี่ครั้งแรกบังเอิญตรงกับช่วงซ่อมแซมปรับปรุงในรอบทศวรรษเหรอใช่ครับทศวรรษพอดีพิพิธภัณฑ์เลยไม่ได้เปิดให้เข้าชมน่ะหลังจากวิกฤตเดลลอนผ่านไปพวกเราก็ต้องเพิ่มกำลังคนเพื่อเร่งซ่อมแซมคาดว่าพิพิธภัณฑ์น่าจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมได้ในเร็วๆนี้เพียงแต่เราถามนะครับว่าติดปัญหาอะไรการซ่อมแซมมีปัญหานิดหน่อยกองกำลังซิเวอร์เมนกำลังเร่งหาทางแก้ไขอยู่นะคุณผู้เบิกคุยตรงนี้คงไม่สะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวใครจะมาได้ยินเข้าเราเข้าไปเดินดูข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วคุยเรื่องนี้กันไปด้วยดีไหมแน่นอนว่าถ้าเธอมีเวลานะโอเคเข้าไปกันนะฮะไหนขอดูหน่อยดิยินดีต้อนรับคู่เบิกที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งเบลบ็อกอะไรเนี่ยไอ้นี่มันที่เราไปตีกับโคโคเลียนี่หว่าอย่างที่เธอเห็นหลังจากที่ซ่อมแซมมาเกือบ100วันด้านในพิพิธภัณฑ์ก็ดูเหมือนใหม่ขึ้นเลยทีเดียวมีการรีโนเวทสินะแต่ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญบางอย่างสำเร็จพิพิธภัณฑ์คงยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ600ปีก่อนตอนแรกๆที่นี่มีไว้เพื่อรำลึกถึงผู้พิทักษ์สูงสุดอลิซาแลนด์รวมถึงวีรชนผู้พลีชีพให้กับสงครามต่อต้านผู้บุกรุกจากนอกโลกその後時代の流れとともに記念館の展示分野は徐々に増えていき、เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอนุสรณ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็ได้ขยับขยายเพิ่มเติมจนกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้นี่แหละคุณแต่มันดูสวยอยู่นะน้องเขาพูดว่าอะไรอ่ะอ๋อให้เราเดินตามนะเนี่ยจริงๆถ้ามีเวลาผมอยากไปเดินไล่ดูรูปมากเลยเขาบอกว่ามีทั้งภาพเขียนของจิตรกรชื่อดังแล้วก็ของอื่นนะเบลบูรุกุ no 特に仮想部の子供たちは
เขาเป็นห่วงเด็กๆใน Underworld นะครับว่าต้องการให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาชมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วนนะนี่เขาเจอปัญหาบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดอะไรอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเราถามว่ามีหัวขโมยเหรออ่าคือถูกขโมยจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมผมนึกถึงแซมโปเป็นคนแรกเลยแต่เราก็อย่าเพิ่งปักปั๊มเขานั่นเนี่ยมันคือชิ้นส่วนดาวตกซึ่งเป็นของมีอายุเก่าแก่ที่สุดในหอจัดแสดงทั่วไปและยังมีความหมายที่ไม่ธรรมดาด้วยว่ากันว่าเมื่อ700ปีก่อนกองทัพจากนอกโลกเดินทางมายังพื้นผิวของจาริโอซิกพร้อมกับฝนดาวตกและชิ้นส่วนนั้นก็คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเคยมีผู้เบิกมาคุกคามดินแดนเราน้องเขาแกล้งนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าขอโทษทีโลกเก่ากำเริบนะฉันไม่ได้คิดจะสอนวิชาประสาทให้เธอหรอกแล้วก็ไม่ได้พูดเกินจริงเลยด้วยถ้าตามหาชิ้นส่วนดาวตกกลับมาไม่ได้ความหมายในการเปิดหอจะแสดงทั่วไปนี้คงจะหายไปเกินกว่าครึ่งเราถามนะครับว่าข้อบนหรือข้อล่างนี้เนี่ยเราใช้ข้อบนแล้วกันพอจะรู้ตัวหัวขโมยไหมเปล่าก็ไม่มีเบาะแสเหมือนกันบอกตามตรงชิ้นส่วนดาวตกไม่ใช่ของชิ้นเดียวที่หายไปแต่เรื่องเล่นดุนตอนนี้ต้องเปิดหอจะแสดงทั่วไปให้ทุกคนเข้าชมกันก่อนแล้วค่อยตามสืบหาของชิ้นอื่นๆทีหลังเราถามนะครับว่าพอมีเบาะแสอะไรบ้างไหมโอเคเขาบอกว่าพอมีนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างนะตามรายงานของกองกำลังที่ประจำการในเขต Underworld เห็นว่าช่วงนี้บักจะมีกลุ่มคนน่าสงสัยมาแอบพบปากกันแถวๆมุมลับตาคนในย่าน Great Mile シルバーメインは仮想部に駐在するようになって間もないことに加え、กองกำลังซิลเวอร์เมนได้ไปประจำการไม่นานนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดก็เลยไม่ได้แบบระบุตัวผู้ต้องสงสัยแบบเป็นรายคนไปนะฮะข้อมูลไม่พอนั่นแหละนี่เหมือนว่าเขาจะให้เราเข้าไปรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วกลับมาคุยกันอีกทีนะก็ถือว่าใช้คนถูกนะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนข้างล่างค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแน่นอนนะครับก็ต้องไปนั่นแหละนี้เรากดข้างล่างแล้วกันอีกสักพักไปเจอกันที่ย่านกรีตใหม่นะそれは力を貸してくれるということですねありがとうございますそれではまた後で仮想部で落ち合いましょうโอเคไปกันแป๊บนึงนะนี่เราเดินดูได้ใช่ไหมก็ตรวจสอบได้ด้วยทีนี้มันเวทีแสดงอะไรสักอย่างป่ะเดี๋ยวผมค่อยมาเดินดูแล้วกันมันน่าจะคุยได้เยอะเลยแหละดูจากสภาพมีชั้น2ด้วยนะเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมโบราณวัตถุนึกถึงไอ้นั่นเลยคนประเมินลิลิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประเมินลิลิกแหละกับของมีค่าข้างล่างฝั่งของตัวไอ้ Underworld อะครับมันจะมีอยู่คนนึงสภาพแวดล้อมของที่นี่ซ่อมซ่อเสียจริงๆไม่รู้ว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วกลับเข้าประเด็นก่อนพวกเราเพิ่งติดต่อกับหน่วยสอดแนมของ Wi-Fi ได้เห็นว่าเขามีข้อมูลดีๆด้วยล่ะเหมือนว่าจะชื่อสเวตตาใช่นึกออกแล้วเราไปหาเธอกันเถอะอุ๊ยยิงไม่โดนไหนใครคนไหนเอาอยู่นี่นี่เซเล่อยู่นู่นใช่ไหมใช่ถามเองตอบเองไงเอาทำไมเขาจู่เขาตกใจเราเฉยเลยเฮ้ยอาณาตาจิเดสตากะอ
私の居場所がバレたのかと思いました。แล้วทำไมต้องกลัวโดนจับได้ไม่เข้าใจ。声を抑えてください。เขากลัวเพราะว่ามีสายสืบอยู่เต็มไปหมดเลย。隠れている可能性がありますので。そこまで深刻なのですか？一体どれだけの人が文化財の窃盗。เวล่าก็สงสัยนะครับว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ？พวกโจรขโมยโบราณวัตถุมีกี่คนกันแน่เนี่ย？ตักซัมเยอะเลยล่ะสาวน้อยเธอคงไม่รู้สินะว่าพวกข่าวซุบซิบที่เกี่ยวกับการทำเงินมักจะแพร่กระจายไปทั่วในอันเดอร์เวิลด์อย่างรวดเร็วเสมอถึงแม้ระหว่างโอเวอร์เวิลด์และอันเดอร์เวิลด์จะเปิดมาได้สักพักแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะคว้าโอกาสดีๆได้ทันคนส่วนมากยังต้องหาทางยังชีพและเลี้ยงครอบครัวอยู่ที่อันเดอร์เวิลด์ต่อไปเท่าที่ฉันรู้มาการค้าขายโบราณวัตถุพวกนี้ให้ผลประโยชน์เยอะทีเดียวถ้าไม่ใช่เพราะฉันยังทำงานกับ Wi-Fi อยู่ก็คงจะแอบหวั่นไหวเหมือนกันเราถามนะครับว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนรวมกลุ่มลักขโมยครั้งนี้เขาบอกว่ายังไม่รู้แต่ฉันพอจะได้ยินข่าวลือบางอย่างมาไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเธออยากรู้กันก็ได้เรื่องแรกฉันได้ยินมาว่าคนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจถึงขนาดแปะป้ายรับสมัครเต็มถนนเลยล่ะถ้าหาป้ายประกาศพวกนั้นเจออาจจะพบเบาะแสจากข้อความบนนั้นก็ได้นะสักพักถ้าเป็นฮุกนี่ฮาเลยนะเรื่องที่สองฉันได้ยินมาว่าพวกนั้นมีนิสัยนักเลงทำอะไรก็ไม่ละเอียดรอบคอบถึงขนาดมีคนเห็นพวกเขาขนกล่องใหญ่ๆหลายใบมาเลขขายริมถนนแบบไม่แยแสคนงานเหมืองละแวกนั้นเลยเรื่องที่สามฉันได้ยินมาว่าเด็กๆในย่านเกรทไมล์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแต่ฉันยังไม่ได้พิสูจน์ข้อได้จริงหรอกนะยังไงก็คอยจับตาดูด้วยล่ะชเวตาซังありがとうございました。เบล่าบอกว่าฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะคุณสวิตตาข้อมูลของคุณเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนี้เขาบอกว่าอยากจะคุยกับคนอื่นๆในย่านที่พักนะครับเพื่อรวบรวมเบาะแสมากกว่านี้もしよければあなたは外を調べていただけますか？เบล่าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้รบกวนเธอช่วยไปตรวจดูด้านนอกสักรอบได้ไหมไว้เธอกลับมาแล้วพวกเราค่อยมาประติดประต่อข้อมูลกันฝากด้วยนะฮะนี่คือให้เราไปคุยกับ NPC ข้างนอกใช่ไหมเราขอดูจุดหน่อยโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ปะพักนี้คุณพ่อฉันน่ะหาเงินมาได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาเต็มไปหมดเลยเหรอแถมยังเป็นแบบที่หาไม่ได้ในอันเดอร์เวิลด์ด้วยเอ๊ะเด็กผู้ชายก็บอกว่าช่วงนี้คุณพ่อก็ซื้อของขวัญแพงๆให้ฉันเหมือนกันละนะอันนี้คืออวดกันใช่ไหมเนี่ยโมเดลรถรางเหรอแสดงว่าพวกผู้ปกครองเนี่ยน่าจะนะมีแหล่งรายได้อะไรสักอย่างเพิ่มมาวะแต่แบบจู่ๆก็มีมาเลยมันยังไงยังไงหรือเปล่านี่เราคุยได้ไหมไม่ได้เตเล่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเควสจริงๆแอบอยากได้ยูกงเหมือนกันนะครับตัวละครใหม่ที่เป็นสีดาวเข้าตรงส่วนของครึ่งหลังอะคือเห็นว่าเขามีความสามารถเรื่องการวิ่งเร็วอะนะแบบบูสต์สปีดในการวิ่งอะเวลาเดินแมปจะได้ง่ายๆหน่อยคุณพบโปสเตอร์ที่น่าสงสัยบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นได้รับสมัครคนขนของช่างเครื่องยนต์และยามรักษาความปลอดภัยชั่วคราวงานสบายรายได้ดีผู้ที่สนใจโปรดติดต่ออ้าวอันนี้มันโดนขีดว่าให้ติดต่อใครนะครับก็คือข้อมูลไม่ครบไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนมาขีด
นี่ฝั่งของตัวผู้เบิกก็สันนิษฐานว่าโอเคคนทั่วไปอ่ะรู้จักว่าเป็นใครจากที่ไหนแต่ว่าไม่อยากให้ฝั่งของ Wi-Fi มารู้นะฮะจำนะอีกอันนึงเราวาร์ปดีกว่ามันอยู่ห่างโอเคมาที่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าคุยเอ๊ะมีน้องหุ่นยนต์ด้วยเหรอติดอะไรเนี่ยเจ้าสองตัวนี้ดูมีพิรุธมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะเตือนภัยพบคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะฮะพบคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเอ๊ะนี่มันหุ่นมันด่าเราอยู่ปะเนี่ยคุ้มกันสินค้าเอ๊ะเอ้าทำไมต้องสู้กันเฉยเลยอ่ะไม่ใช่เราเป็นแบบพาร์ทเนอร์มิตรกับฝั่งของตัวคาร่ากับซาวาล็อกอยู่เหรออะไรเนี่ยไม่จะว่าไปนี้สันนิษฐานคร่าวๆถ้าสมมุติบอกว่าเกี่ยวกับฝั่งของตัวซาวาล็อกก็มันก็ไม่แปลกอยู่นะไอ้มิชชั่นเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะไปจบแบบไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันไหนเนี่ยนี่คือสินค้าใช่ไหมคือน้องหุ่นตะกี้มันระเบิดไปแล้วถูกไหมกล่องพวกนี้คงใช้สำหรับบรรจุโบราณวัตถุที่ขโมยมาแน่ๆหุ่นยนต์พวกนั้นก็คงเป็นยามเฝ้าของพวกนี้ดูเหมือนฉันจะมาช้าไปหน่อยไปหาดูที่อื่นต่อดีกว่านี่เขาให้เรากลับไปคุยกับเบล่านะฮะไหนดูตำแหน่งหน่อยโอเคกลับไปที่เดิมลองหาก่อนเบล่านี่ทำผมนึกถึงซูโคทุกทีเลยกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเจอข้อมูลสำคัญอะไรบ้างไหมเราตอบกลับนะครับว่าข้อมูลของสเวตต้าที่ให้มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่เปล่าบอกว่าฉันเข้าใจแล้วเห็นทีคงมีคนแอบปลุกปั่นให้คนงานเหมืองในอันเดอร์เวิลด์รวมตัวกันตั้งกลุ่มลักเล็กขโมยน้อยโบราณวัตถุจริงๆทางนี้ก็มีความคืบหน้านิดหน่อยเหมือนกันคนมานเหมืองละแวกนี้บอกว่าพวกเขาเห็นคนรอบข้างบางคนมีพฤติกรรมแปลกๆทักนี้พวกคนพเนจรบางคนที่แทบไม่เคยออกจากโซนเหมืองใหญ่กับชอบพากันไปที่เมืองบาวเดอร์เป็นประจำฉันขอร้องให้กองกำลังที่ประจำการอยู่ในเหมืองไปตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆแล้วหวังว่าจะเจออะไรบ้างล่ะนะได้ข่าวแล้วอันนี้คือมาจากตรงส่วนของเครื่องมือสื่อสารใช่ไหมเฮ้ได้รับหนึ่งข้อความแชทอันนี้กรุ๊ปแชทเหรออ๋ออันนี้ตั้งกันอย่างนี้เลยเนี่ยคุณผู้เวิร์กและคุณผู้ช่วยเปล่าพวกเราเจอชิ้นส่วนดาวตกที่หายไปแล้วเปล่าถามนะครับว่าอยู่ที่ไหนเรากดว่ามีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรออ่ะอยู่ในห้องพักห้องหนึ่งที่โกเอเต้แกรนด์โฮเทลดูท่าทางหัวขโมยจอมสะเพร่านั่นจะทิ้งของที่สำคัญที่สุดเอาไว้ที่นี่พวกเราควบคุมสถานที่เกิดเหตุไว้ได้แล้วและกำลังรอให้ทั้งสองคนมาตรวจสอบโบราณวัตถุที่ถูกขโมยอยู่น่ะเปล่าบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะพวกคุณอย่าเอิกเกริกไปห้ามทำให้แขกแตกตื่นนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ารับทราบคุณผู้ช่วยเปล่าคือมันต้องสะเพร่ามากเลยนะที่แบบเอาของสำคัญที่สุดมาเสร็จปุ๊บก็เอาไปทิ้งไว้อย่างนั้นนะนี่เราจะไปที่โกเต้แกรนด์โฮเทลกันนะครับเบล่าก็หวังว่าจะไม่ใช่แผนตบตาของอีกฝ่ายนะถ้าไปเสร็จปุ๊บเป็นของปลอมนี่ฮาเลยนะเนี่ยมาดูดิโกเต้แกรนด์โฮเทลคือข้างล่างจริงๆมันมี2ที่นะครับโกเต้เนี่ยมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี้เราคุยได้ไหมเจ้าหน้าที่สอบสวนแห่งกองกำลังกับเจ้าของไคทักษะ様ไอเด็ก流星のかけらが入ったケースは
เขาบอกว่ากองที่บรรจุชิ้นส่วนดาวตกอยู่ในห้องของโรงแรมคุณกับผู้ช่วยเปล่าสามารถขึ้นไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้ตามสบายนี้เจ้าของโรงแรมเราคุยได้ไหมจะมีไดอะล็อกที่เกี่ยวไหมอันนี้มันเกี่ยวกับซุปเห็ดผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราลองข้อ2ดูมีไหมไม่เกี่ยวนะครับตะดึงตะดึงอุ๊ยๆลั่นเผื่อใครไม่รู้นะแถวนี้มันมีจดหมายให้ส่งด้วยเหมือนแบบเป็นรีวิวอะครับโอซาระคุこのケースですねเอาไปส่งแล้วได้แต้มคุณธรรมเปล่าพูดว่าน่าจะเป็นกล่องนี้แหละผู้เบิกเปิดดูกันเถอะโบชิ้นส่วนดาวตกจริงป่ะไหนขอดูหน่อยโอเคเปล่าบอกว่าเป็นของจริงนะครับเราถามว่ารู้สึกว่าดูราบรื่นเกินไปหน่อยあなたの心配は理解できます実はเวลาก็รู้สึกเหมือนเรานะครับใช่มันราบรื่นเกินไปจู่ๆก็เจอแบบงงๆเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนดาวตกกลับมาและสามารถเปิดหอจัดแสดงทั่วไปให้เข้าชมได้แล้วนี่นับเป็นเรื่องดีเลยล่ะส่วนเรื่องตามหาโจรที่ขโมยโบราณวัตถุไปคงต้องหาลือเรื่องแผนการกันใหม่ไว้ถึงตอนนั้นคงต้องรบกวนให้เธอช่วยอีกไปเถอะผู้เบิกพวกเราเอาวัตถุจะแสดงชิ้นนี้กลับไปคืนที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะมาดูดิยังไงต่อมาตรงนี้ให้เรากลับไปคุยกับนี่เหรอปึ๊บพนักงานตรวจสอบของพิพิธภัณฑ์โอเคเปล่าแจ้งเขาไว้แล้วนะครับว่าเราจะมานะก็เลยเข้าชมได้ฟรีแวะหน่อยมีเอกสารเลยไหมเดี๋ยวค่อยวิ่งแบบไว้ทั่วอีกทีหนึ่งแล้วกันเราเริ่มจากการเอาไอ้นี่ไปแปะคืนก่อนเดี๋ยวนะเปล่าก็มากับเราไม่ใช่เหรออืมจังหวะเถอะเปล่าขอบคุณเรานะครับที่ช่วยเอาไอ้นี่มาคืนนะเขาบอกว่าชิ้นส่วนดาวตกสวยจังเราตอบอันนี้เป็นของชิ้นนี้มีมูลค่ามากจริงๆหรอมูลค่าของวัตถุจะแสดงไม่ได้เทียบกันที่เงินทองหรอกนะแต่แน่นอนว่าก้อนหินเล็กๆก้อนนี้มีมูลค่าเท่าทองพันชั่งเลยล่ะเยอะนั่นน่ะเท่านี้หอจะแสดงทั่วไปก็พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วแต่จะว่าไปผู้จัดการพิพิธภัณฑ์คนก่อนเพิ่งจะลาออกไปเห็นว่าไปทำตามความฝันการเป็นนักเขียนอะไรนี่แหละถ้าเกิดเธอสนใจแล้วก็อยากมารับตำแหน่งผู้จัดการดูไหมฉันการันตีเลยว่าการทำงานที่นี่สนุกพอตัวเลยล่ะเราถามเรื่องข้อตอบแทนนิดหน่อยนะผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เป็นตำแหน่งที่ได้รับผลโหวตเป็น3อันดับแรกจากหัวข้ออาชีพที่อยากทำมากที่สุดหลังเรียนจบของสถาบันเบโลบ็อกเชียวนะเรื่องค่าตอบแทนไม่ต้องพูดถึงเลยเธอถามแบบนี้แสดงว่าเริ่มสนใจแล้วล่ะสิเยี่ยมไปเลยไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปรู้จักกับคุณอิลิสผู้ช่วยแผนกต้อนรับของเราเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยล่ะรับรองเลยว่าเขาต้องเล่ารายละเอียดเรื่องพิพิธภัณฑ์ให้เธอฟังได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนก็คือเปิด MBC ใช่ไหมได้ achievement ด้วยนะครับวันนี้เข้าชมฟรีไปคุย
ขอแนะนำให้รู้จักผู้บุกเบิกคนนี้คือคุณเอลิสผู้ช่วยแผนกต้อนรับของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราคุณเอลิสคนนี้ก็คือฮีโร่ของเบลบ็อกคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อของเธอมาบ้างแล้วเคยได้ยินชื่อเสียงมานานไหนที่สุดวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงสักทีเราตอบนะครับข้อล่างไหนลองดูซิว่าจะเป็นยังไงคุณสวยจริงๆมีเขินนิดหน่อยนะครับน่าจะมีเวอร์บ้างแหละคือปกติเนี่ยผมคงจะตอบข้อบนแหละแต่ว่าไหนๆมันเป็นเกมอะนะเราก็ลองอะไรแปลกๆแต่ปกติบ้างนอกจากตำแหน่งผู้ช่วยแผนกต้อนรับแล้วคุณเอลิสยังเป็นนักศึกษาของสถาบันศิลปะเบลบ็อกเธอค่อนข้างรู้เกี่ยวกับวัตถุจะแสดงและประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์นี้ดีเลยล่ะคุณเอลิสตั้งแต่วันนี้ไปผู้บุกเบิกจะมารับตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ของเรายังไงก็รบกวนคุณช่วยแจ้งเรื่องกำหนดการเปิดและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ให้กับเขาด้วยนะด้วยความยินดีคุณเปล่าเชื่อมือฉันได้เลยฉันจะอธิบายเนื้อหาทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยล่ะคุณผู้เบิกอยากจะเริ่มเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เลยไหมเขาตอบนะครับแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วคุณดูกระตือรือร้นดีนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเข้าเควสจริงๆแล้วด้วยนี่เขาอธิบายนะครับว่าถ้าสมมติอยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเปิดแบบจริงๆจังๆก็ต้องมาทำเรื่องของค่าสะสมนะครับมันเรียกว่าค่าฟื้นฟูสะสมแล้วก็มีให้คลิกตรงนี้เพื่อเข้าสู่เกมเพลย์การจัดการจริงๆมันมี2อันด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นอีเวนต์ระดับการฟื้นฟูของพิพิธภัณฑ์และค่าฟื้นฟูที่ได้รับแล้วจะแสดงอยู่ที่นี่ตัวชี้วัดทั้ง3จะส่งผลต่อผลประโยชน์จากการจัดการยิ่งได้คะแนนสูงผลประโยชน์จากการจัดการก็ยิ่งมากขึ้นเหมือนกิจนั่นเลยของเกนชินนะครับนี่อะไรเนี่ยมอบหมายให้เปล่าดูแลโซนทั่วไปเหรอยืนยันอ๋อมันจ้างคนได้นะฮะเรากดเริ่มจัดการอู้ฝั่งซ้ายแบบมีรีวิวเพียบเลยไปยังวันทำการถัดไปนี้เป็นวันทำการที่2นะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะสอนอะไรเราบ้างมีการให้เพิ่มเลเวลเขาให้กดเป็นอันบนอัพเกรดเลเวลโซนจัดแสดงยืนยันอัพเกรดได้ตั้ง7ขั้นเนี่ยน่าจะเล่นกันยาวอยู่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่แรงค์4แล้วก็แต่งตั้งผู้ช่วยเพิ่มการว่าจ้างพนักงานเราว่าจ้างคนนี้ได้เขาบอกว่าเป็นอาสาสมัครนะแต่ว่าต้องใช้50ทุนพัฒนาทุนพัฒนาน่าจะเป็นไออันขวาบนตรงนี้ครับนี่แต่ละคนเหมือนจะมีแต้มเขียนด้วยว่าเฮ้ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างนะสังเกตดีๆนะนี่นะ26 26 26นะครับเรามาดูที่สมุดตรงส่วนของแต้มสิ่งล้ำค่าเหมือนว่าจะเป็นของที่เราหาเมื่อคืนนะเนี่ยแล้วก็มีตรงส่วนของพวกเนี่ยครับพวกสติลและเจดด้วยน่าจะแล้วแต่ว่าเราทำไปแค่ไหนตรงนี้เหมือนจะมี NPC ด้วยนะเนี่ยสังเกตนะนี่น่าจะเป็นน้องฮุกมีนั่นอันนี้น่าจะเป็นเซเล่อันนี้น่าจะเป็นบรอยาหรือโบเนียนะครับคนที่ผมเดาว่าน่าจะชาครึ่งหลังมีแซมโปมีเซอร์วาลแล้วก็ใครไม่รู้คนหนึ่งดูไม่ออกน่าจะคาร่าแล้วก็เจพาร์ดถือว่าเป็นการรวม NPC เยอะเหมือนกันนี่เราทำได้แค่นี้เพราะว่ามีแต้มเหลืออยู่ที่40เรากดเริ่มจัดแสดงต่อรีวิวดีนะฮะแนะนำได้ละเอียดเวอร์ไปที่วันถัดไปในการทำการสามารถเราว่าจ้างคนเพิ่มได้ใช่แล้วก็มีให้เรากดตรงนี้นิดหน่อยม
มันแม็กว่าจ้างได้อยู่ที่3สล็อตเพราะฉะนั้นผมจะเอามาอัพตรงนี้สักหน่อยนะแล้วก็นี่เลยว่าจ้างพนักงานเพิ่มเอาอะไรดีเนี่ยดูจากโดยรวมแล้วเอาคนนี้ดีกว่าไปใส่เข้าไปคือมันมี2สเตตัสที่ดูเยอะครับก็เลยเลือกเป็นคนนี้นะเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆก่อนเท่าที่ได้ดูว่ามันจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนโอเคไปยังวันทำการถัดไปรางวัลการจัดการ900แล้วเป้าหมายตอนนี้เป็นโซนทั่วไปด้านนอกนี่ต้องอัพเกรดถึง5แล้วก็เสร็จสิ้นการจัดการ1ครั้งอัพเกรดโซนเข้าไปนะฮะมีจูเลียนมาใช่ไหมเป็นรางวัลผู้ช่วยจังหวะนี้เราได้เลเวลอยู่ที่4แล้วเลเวล5ใช้ 1,700 เพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่ได้เราอัพอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาที่มูลค่าการเรียนรู้อัพเราจะเรียกว่าอะไรดีต้องบอกว่าเป็นการจ้างงานเพิ่มแล้วสลับคนอ่ะนะเอามาแฟนคลับของเซอร์วาวน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าร้านป่ะข้างหน้าร้านเซอร์วาวครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเหมือนจะมีเควสด้วยนะเดี๋ยวผมเอาสลับมาแทนคนนี้เพราะว่าไอ้ค่าที่2เขาเยอะมากเรายืนยันแบบนี้ไปก่อนมูลค่าการเรียนรู้ดึงดูดผู้ชมแล้วก็ระยะเวลาเข้าชมตอนนี้เกินที่ขีดแล้วน่าจะได้นะมีจังหวะนี้โอเคไม่มีเงินแล้วเราไปเลยไปได้มาเท่าไหร่เนี่ย 1,200มันเยอะอยู่นะแต่สภาพผมจี๋จี๋อัพไปก่อนอัพอะไรได้อัพโอเคแบบนี้เลยเป็นกิจกรรมถึกๆอีกแล้วก็ดีนะฮะไม่ต้องคิดเยอะได้เท่าไหร่เนี่ย 1,200 ยังอยู่ที่ 1,200 อยู่ถ้างั้นเรากดอีกทีนึงเลยเร่งเวลาแล้วก็มาอัพเลเวลก่อนนะนั่นแหละวันนี้เป็นวันทำการที่7เราสามารถจ้างคนเพิ่มได้เดี๋ยวผมขอดูเรื่องของจ้างคนก่อนว่าจ้างพนักงาน40 30สูงกว่ารอบที่แล้วแต่ว่าใช้อย่างละ400เลยนะเนี่ยอ่ะยอมลงทุนนี่เราต้องใช้อีก1วันในการที่จะอัพเกรดตรงส่วนของเลเวลเบล่า30 30หมดเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะต้องคงไว้เราใช้เป็น2คนนี้นี่ยืนยันนะฮะนี่พนักงานไม่ซ้ำหน้าอะไรนะเนี่ยกี่คนเข้าไปแล้วก็ไม่รู้น่ะโอเควันทำการที่8เพิ่มเลเวลโอแล้วก็อันนี้เราเพิ่ม2อันนี้ไปก่อนจิตาจิเจียไปนะไหนลองไปต่อสิเร่งเวลากันนิดนึงเรียบร้อยมีเควสขึ้นนะครับเป็นเปล่าตามหาเราอยู่ฉันได้ยินคุณเอลิสบอกว่าเธอจัดการงานของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับผู้จัดการที่มากประสบการณ์เลยน่าชื่นชมมากจริงๆเพราะว่าต้องจำกัดต้นทุนก่อนหน้านี้เราเลยวางแผนว่าจะเปิดแค่พื้นที่ด้านนอกของหอจัดแสดงทั่วไปแต่พอดูจากความคืบหน้าในตอนนี้ก็น่าจะเปิดให้เข้าชมพื้นที่ด้านในของหอจะแสดงทั่วไปได้แล้วแหละงั้นก็เอาตามนี้แหละผู้จัดการหวังว่าพอมีเธอมาช่วยพิพิธภัณฑ์ก็คงจะฟื้นฟูได้อย่างมั่นคงนะไปหาคุณอิลิสเถอะ
เขาจะบอกเธอเองว่าควรจะจัดการโซนแสดงหลายๆโซนพร้อมกันยังไงสู้ๆนะโอเคโซนจัดแสดง2นะครับเป็นโซนด้านในไปต่อเราได้จูเลียนมาช่วยแหละสมุดบันทึกสิ่งล้ำค่าคืนนี้เดี๋ยวน่าจะต้องมีเรื่องของการที่เราอะครับต้องไปหาพวกนี้มาใส่แน่ๆนี่ทำอะไรเนี่ยสำเร็จการจัดการโอเคเรามาที่ปรับปรุงตรงนี้ก่อนอ๋อนี่มันการจัดการที่ย่ำแย่เราได้อยู่ที่20เพชรการจัดการพิพิธภัณฑ์ใหม่มาได้โซนเพิ่มนะครับเราสามารถเพิ่มเลเวลได้แต่เดี๋ยวก่อนเพิ่มโอ้โหทุน17,000เลยอ่ะเดี๋ยวดูโซน C ก่อนเราเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้เหมือนกันโอ้เยอะมากใช้อยู่ที่ 1,500 ขอดูหน่อยนะว่าตรงนี้เรามีใครให้ใช้บ้างมีจูเลียนมีคนนี้ซ้ำกับข้างนอกงั้นเอาคนนี้ก่อนเนี่ยแล้วเราดูเรื่องของการว่าจ้างพนักงานก่อนนี้แม็กแล้วแสดงว่าผมต้องเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเลเวลเอาอัพเกรดนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกมันตันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอเคตันอยู่ที่11ได้เยอะนะฮะก็จะกระจายอัพแล้วกันเดี๋ยวเราจากที่เห็นแล้วมันใช้อยู่ที่7,000แล้วผมควรจะไปอัพอีกข้างหนึ่งก่อนไป1,500ที่หนึ่งอ่ะนี่เขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารผมก็จะยัดใส่เขาเยอะหน่อยแล้วก็มาเจีย2อันนี้มันต้องแบบรออีกวันหนึ่งอะครับโอเคมาเริ่มจัดการกันอาจจะมีรีวิวแย่นิดนึงอะนะวันทำการที่10ทำการเพิ่มเลเวลก่อนเป็นอันนี้ทุนไม่เพียงพอขาดอีกนิดนึงโอเคเราว่าจ้างพนักงานเพิ่มได้ไหมไม่ได้นะไปเป้าหมายคือทำให้ได้ S ทั้งสองข้างนะมีพนักงานใหม่ให้จ้างเพิ่มไหนมาดูหน่อยอู้2,000เลยอ่ะแต่น่าจะดีอยู่เนี่ยอ่ะใช้หมดจ้างมานะฮะแล้วก็นี้ด้านนอกด้านนอกไม่มีปัญหาด้านในแก้นี้ก่อนจุดเลี่ยนอันนี้40-50โอเคเดี๋ยวเราเอาคนนี้ออกแล้วก็ใส่คนนี้เข้าไปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นคนนี้เราสลับคนใหม่เข้าไปนะฮะนี่เลยแต้มทะลุกลับมาที่อันนี้กันนิดนึงขอดูแต้มหน่อย30-52โอเคใช้ชุดนี้ไปก่อนแล้วก็เพิ่มเลเวลเข้ามาเป็นกิจแบบถึกๆแล้วมันคลิกเลื่อนได้ฮะจากตรงนี้เลยโซนด้านในเราเยอะแล้วเดี๋ยวเอาโซนด้านนอกก่อนไปเจียอัพไปดำเนินการนะฮะDouble S นี้ได้เป็นตรงส่วนของน่าจะเรียกว่าอะไรดีเป็นลิลิกได้มั้ง
เป็นเควสขึ้นคอลเลกชันวัตถุจะแสดงภาพสีน้ำมัน1เดี๋ยวไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนรางวัลจำกัดเวลามีเยอะมากน่าจะสรุปไม่หมดนะครับจริงๆผมเห็นรายละเอียดคร่าวๆแหละเห็นเขาบอกว่าได้เป็นหลักพันเลยนะกิจกรรมเนี่ยทั้งนี้ก็คงจะหลายวันอยู่ที่จุดสำคัญต้องมาหานี่เป็นเนี่ยครับไอของรางวัลพิเศษที่ผมบอกอ่ะในการผสมลิลิกเป้าหมายคือตามหาวัตถุจะแสดงที่หายไป15ชิ้นโอเคเล่นเควสต่อนะครับนี่ก็40นาทีได้แล้วโดยประมาณนะโดยประมาณถ้าตัดก็อาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงโอ้มาแล้วเหรอคราวนี้มาเพื่อรวบรวมภาพวาดทิวทัศน์เบลบ็อกใช่ไหมอย่างที่เห็นตอนนี้ในหอจะแสดงทั่วไปยังขาดวัตถุจะแสดงแบบเดียวกันอีก3ภาพภาพพวกนี้ล้วนเป็นผลงานของจิตรกรเอกลิบินิเขามาจากสถาบันศิลปะเบลบ็อกซึ่งปัจจุบันเป็นเหมือนตัวแทนของจิตรกรแนวศิลปะสัญจรไปแล้วเรียกได้ว่าเขาคือตัวพ่อแห่งวงการภาพวาดของเบลวอกในทุกวันนี้เลยล่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะรับปากว่าจะส่งผลงานตามเวลาแต่ฉันรู้นิสัยเขาดีเขาคงดองงานทั้งหมดไว้จนถึงตอนสุดท้ายอีกแน่ๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปปั่นงานอยู่ที่ไหนนี่เราถามนะครับว่าฉันต้องไปตามงานที่สตูดิโอเขางั้นเหรออ่ะเอาดันบอกว่าไม่ใช่เธอไปที่สตูดิโอก็ไม่เจอเขาหรอกเขาชอบทำอะไรไม่สดโลกแต่ถ้ามีโอกาสเขาคงจะออกไปวาดภาพข้างนอกแน่นอนโหมีลิสต์ด้วยนะเนี่ยว่าไปวาดที่ไหนบ้างเนี่ยเขาให้เราไปที่ Outlying Snow Plant เหรอไม่ได้มันข้างนอกเลยนี่หว่าโอเคเรารีบไปรีบกลับนะครับแล้วก็เขาบอกให้เราเอานี่ไปด้วยมันคืออะไรอ๋อค่าผลงานเหรอเนี่ยอู้เขาบอกเลยนะว่าถ้าสมมุติเจ้าตัวของศิลปินเนี่ยไม่รับค่าผลงานก็ไม่ต้องเสียเวลาให้เก็บไว้ได้เลยนะครับเป็นค่าเหนื่อยเราโอเคมีให้มาหมื่นเครดิตด้วยนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นแมปนี่นี่เดี๋ยวดูก่อนว่ากิจนี้มันต้องทำไกด์ไหมแต่ดูจากสภาพอะครับถ้ายังเป็นทรงนี้นะทรงนี้อาจจะยังไม่ต้องทำคือมันเกียร์อัพมันก็ได้แล้วอะก็เลยแบบมีรายละเอียดน้อยมาหน่อยแต่จะทำสรุปให้นิดนึงว่ามันต้องทำอะไรบ้างในกิจเดี๋ยวดูก่อนนะฮะฉันมาตามงานแทนเอาดันนะต่อไปเลยไงเป็นตะแก่ตัวดีนั่นอีกแล้วเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าใกล้จะวาดเสร็จแล้วยังจะมาเล่นอีกโอเคเขาบอกว่าวาดเสร็จใช่ไหมใกล้สิใช่ไหมอ๋อเพิ่งวาดเสร็จเพิ่งวาดตรงส่วนของภาพทิวทัศน์เวลบ็อกจากระยะไกลเสร็จกะตั้งชื่อให้ว่าแสงอรุณแต่ถึงแม้จะวาดภาพเสร็จแล้วแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างคุณคิดว่าภาพนี้เป็นยังไงบ้างเราวิเคราะห์ไปตามหลักเหตุผลแล้วกันคุณดูองค์ประกอบภาพการใช้สีไปจนถึงการสื่อความหมายแล้วและพยายามดึงเอาทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทั้งชีวิตเพื่อแสดงมุมมองของคุณออกมาอย่างเต็มที่เอ๊ะอะไรอ่ะเขาบอกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากได้แถมเน้นตัวหนามาด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้เรื่องศิลปะดีทีเดียวพอได้คำแนะนำจากคุณภาพนี้จะต้องเปล่งประกายยิ่งกว่าแร่จีโอมาโลนในพิพิธภัณฑ์อย่างแน่นอนทำไมผมนึกถึงไอ้แร่ในกินชินเลยมันชื่อคล้ายกันมะเลวินี้แก้ไขภาพวาดตามคำแนะนำของคุณอย่างรวดเร็วฮะเขาบอกว่าภาพสมบูรณ์แล้วเขาก็ขอบคุณเรานะ
อันนี้แบบตามที่คุณเอาดันพูดเลยนะครับว่าเจ้าเนี่ยมักชอบส่งผลงานแบบใกล้ๆจบตรงส่วนของตัวเดดไลน์นะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าผลงานก็เป็นของเราไปเรียบร้อยแหละเพราะเจ้าตัวไม่อยู่รับโอเคนี่เราวาร์ปเทเลพอร์ตลงได้เลยงั้นก็เข้าไปเลยตึ้งโอ้มีเด็กๆด้วยนะเนี่ยจริงๆผมพอได้ยินรายละเอียดมาบ้างว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะมีโซนที่เป็นถาวรด้วยแต่บางอันก็จะเป็นแบบจำกัดเวลาแต่โซนอ่ะหมายถึงว่าโซนเปิดครับแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างอ่ะมันจะมีทั้งแบบที่ต้องทำเฉพาะช่วงนี้เลยกับที่แบบทำได้ตลอดเรากดข้างล่างแล้วกันโอเคนี่มันเป็นแบบข้อมูลทั่วไปนะครับเราตอบเควสไปว่าฉันได้ภาพแสงอรุณมาแล้วเขาให้เราเอาภาพไปแขวนแล้วก็ชมว่าภาพนี่ดูดีเลยแหละคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเควางไปเรียบร้อยอ่ะฮะตรงจุดนี้มีอย่างอื่นอีกไหมโอเคเขาเรากลับมาคุยสมุดบันทึกสิ่งล้ำค่าได้เจมนะครับดูจากที่เห็นเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกัน4โซนน่าใช้เวลาเล่นนานพอสมควรเลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าแบบมันวันเดียวแล้วสามารถเอ็นได้เลยไหมนะตรงนี้เรามีเวลาอยู่อีก16วันเพื่อทำภารกิจเหล่านี้เป็นพาร์ทของที่อยู่เฉพาะช่วงกิจกรรมนี้แหละนะถ้าดูจากตรงนี้วันที่12วันทำการนะครับเดี๋ยวนะอัปเกรดโซนทั่วไปด้านในถึงเลเวล4แล้วก็จะเขาเรียกอะไรเนี่ยเสร็จสิ้นการจัดการเหรอเอาเลเวล4ใช่ไหมเดี๋ยวลืมอัปเกรดไม่เป็นไรอีเวนต์แบบสุ่มอู้พบผู้ช่วยที่มีศักยภาพให้ไปหาเซอร์วาลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนแสดงว่าเราแบบส่งแก๊ง NPC รวมๆกันแล้วก็ให้เขาดูแลแต่ละโซนได้นี่เราต้องไปหาที่เวิร์กช็อปกิจนี้แบบน่าสนใจนะเนี่ยทำได้ดีมีอะไรเล่นเยอะเราถามเขาเลยนะว่าสนใจมาเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์ไหมโอ้เปล่ามาเกิดมาแล้วด้วยโอเคสวาพูดว่าเขาเพิ่งเอาแบบฟอร์มเรซูเม่ให้ฉันบอกว่าถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ให้ส่งไปที่แผนกต้อนรับของพิพิธภัณฑ์จากนั้นก็รอเรียกสัมภาษณ์ตอนนี้ฉันกำลังกังวลเลยว่าจะทำยังไงดีเราถามเป็นยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอฮ่าฮ่าใช่น่ะสิก็วิธีการทำงานทั่วๆไปของผู้สร้างเมืองนั่นแหละเตเปล่าก็พูดถูกในเมืองไม่มีใครที่รู้ว่าเราสองคนไปไหนไปกันตลอดถ้าไม่ทำตามขั้นตอนทางการพวกนี้คงได้เป็นขี้ปากชาวบ้านแน่โอ้คือสนิทกันมากๆเลยสินะแล้วเธอก็มาได้จังหวะพอดีเลยเธอช่วยดูเรซูเม่ให้ทีสิว่าต้องแก้อะไรอีกไหมเราเป็นข้อบ่นแล้วกันได้สิไว้ใจฉันได้เลยนะข้อล่างมันดูแบบมันมีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าการจัดแสดงการศึกษาดนตรีประวัติศาสตร์วิศวกรรมข้อมูลออกแบบเครื่องกลออโตมาตอนนี่เหรออือฮึนี่มีการระบุปีด้วยเนี่ยโอเคก็เป็นเรซูเม่ของเซอร์วาล
มีและอื่นๆด้วยแสดงว่าไม่หมดแค่นี้แต่ว่าวิศวกรรมกระสุนและเทคโนโลยีการระเบิดนี่มันอะไรเนี่ยมันโอ้โหเรซูเม่ยาวมากเราตอบข้อล่างแล้วกันครับฉันว่าไม่ต้องแก้อะไรแล้วแหละคือมันยาวเยอะมากเลยนะถ้าเป็นแบบในชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนที่มีเรซูเม่ยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้ค่าแรงสูงมากนะครับเอาจริงๆถ้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแล้วอยู่ถูกตำแหน่งส่วนใหญ่ลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นพวกผู้บริหารด้วยซ้ำโอเคนี้เรากลับมาที่ฟังคองพิพิธภัณฑ์นะทีแรกผมนึกว่าเขาจะให้เราวิ่งเควสอะไรสักอย่างอย่างอื่นต่อจริงๆถ้ารู้อย่างนี้วาร์ปมาเลยก็ได้อ่ะกลับมาคุยกับคุณอีลิสหรือเอลิสน่าจะนะจริงๆน่าจะอีลิสแหละโอเควันนี้เขาวิ่งโล่ไปส่งแบบให้เปล่าอย่างเร็วเลยนะแล้วทำไมให้ตามไปที่จุดพักเรากดข้อล่างแล้วกันเหมือนจะได้เวลาขอตัวแล้วสินะอ้าวอ๋อให้เราไปเป็นผู้ช่วยประเมินการสัมภาษณ์เหรอเอ๊ะทำไมบอกว่าหนีไม่ได้จริงๆอ่ะแน่นอนขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็ต้องเป็นไปอีกอย่างฉันสนใจข้อมูลในเรซูเม่ของเธอมากเลยเธอไปเตรียมตัวก่อนเถอะเซอร์วาวส่วนผู้บุกเบิกถ้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการก็ไปทำเถอะพวกเราจะรออ่าฮะนี่อันนี้คือโซนพักเหรอเนี่ยเอ๊ะข้างหลังมันมีตู้น้ำด้วยเนี่ยมาเริ่มกันเลยเซอร์วาวยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นทางการไปหน่อยนะนี่เปล่าถามกลับมาว่าเราได้ช่วยเซอร์วาวกรอกเรซูเม่หรือเปล่าเราตอบกลับว่าเปล่าซะหน่อยแล้วกันนะแต่ดูจากสภาพเดี๋ยวเขาคงจับได้แหละอ้าวโอเคที่แท้สไตล์ของเซอร์วาวก็เป็นแบบนี้เองน่าสนใจดีนี่คืออะไรอะอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมบอกว่ามีด้านมืดล่ะเซอร์วาวบอกว่าเปล่าก็มีด้านมืดแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยผู้สมัครกรุณาอยู่ในความสงบด้วยมีแกมด้วยเธอแกล้งทำเป็นจริงจังใช่ไหมเนี่ยเซอร์วาวพูดนะครับเปล่าอันนี้เปล่าพูดเอาล่ะคุณเซอร์วาวคำถามต่อไปชื่อนามสกุลเหมือนจะไม่มีอะไรให้น่าพูดถึงงั้นมาดูข้อต่อไปกันประสบการณ์ก็ดูดีนี่สมแล้วที่เป็นเธอดูข้อต่อไปกันดีกว่าความสามารถพิเศษเขียนมาซะแน่นเลยยังกับเมนูอาหารแน่แต่ความสามารถของเธอยอดเยี่ยมจริงๆทุกคนก็เห็นกันอยู่เอาล่ะเรามาสัมภาษณ์ถึงเท่านี้ก่อนต่อไปจะประกาศผลการสัมภาษณ์แล้วขอโทษนะเซอร์วาลถึงคำถามเมื่อกี้ฉันจะตั้งใจแกล้งเธอแต่ฉันว่าในการสัมภาษณ์เมื่อกี้กับไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเลยนะสวาพูดนะครับกะแล้วเชียวว่าแต่ขั้นตอนสัมภาษณ์ต้องเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอเวลาพูดนะครับไม่หรอกปกติแค่มีคุณธรรมกับความสามารถก็เพียงพอแล้วพวกเราก็รับแล้วล่ะเพราะงั้นเซอร์วาลจริงๆเธอไม่ต้องสนใจเรื่องนี้มากนักหรอกทำใจสบายๆบ้างแสดงด้านที่แท้จริงของตัวเองออกมาเท่านี้ก็พอแล้วถ้าเอาแต่เก๊กท่าระวังตัวจะทำให้เสียเรื่องได้ง่ายนะเอ๊ะใช่เหรอเวลาบอกว่าโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนพวกเธอคงเหนื่อยกันแล้วแน่ๆหลังจากนี้ถ้าอยากลองอีกก็มาหาฉันที่จุดพักได้นะ What นี่เราแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวเอ๊ะนี่คือให้เราเริ่มซ้ำเหรอโอเคไม่ว่าตอบข้อไหนก็จะเหมือนกันสินะนี่ผมจะข้ามไดอะล็อกบางส่วนไปนะครับ
มันติดที่อะไรเนี่ยอ้าวเราต้องกรอกข้อมูลเหรอเนี่ยเขาบอกยินดีด้วยเซอร์วาลเธอผ่านการทดสอบแล้วอีกอย่างในการสัมภาษณ์เมื่อกี้ฉันแกล้งเธอเยอะไปหน่อยขอโทษด้วยนะคืออะไรสรุปต้องตอบข้อมูลเหรอขั้นตอนรับสมัครพวกนี้เป็นความต้องการของหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฉันแค่ทำตามเท่านั้นเองแต่ถึงยังไงเธอเป็นถึงล็อกสตาร์ก็หวังว่าจะช่วยจุดประกายความกระตือรือร้นของผู้เข้าชมทุกคนที่มาที่พิพิธภัณฑ์นะอีกอย่างผู้เบิกวันนี้ลำบากเธอแล้วนะขอบคุณที่ทุ่มเทเพื่อแผนฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์เอออะไรเนี่ยเออแปลกดีเดี๋ยวดูก่อนนะฮะดีไม่ดีผมต้องตัดพาร์ทนะเนี่ยเป็นพาร์ท1พาร์ท2หรือเปล่าถ้ามันยังเล่นได้เรื่อยๆนะพอดีช่วงบ่ายมีต้องออกไปข้างนอกนะครับมาวันทำการที่13เราเพิ่มเลเวลได้นี้ตรงนี้เราต้องเพิ่มเลเวลให้ถึง4โบ้ไปเลยนั่นแหละแล้วก็อันนี้จัดไป4แล้วแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวคนหน่อยเปลี่ยนตัวผู้เล่นข้างล่าง30เราใช้เป็นอะไรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมเอาคนนี้ออกแล้วก็ใส่เซอร์วาลเข้าไปได้เยอะอยู่นะเนี่ยเรามีอะไรบ้างให้เล่นโอเคเอาตามนี้ไปก่อนยืนยันเพิ่มเลเวลอะไรได้บ้างโอเคเรามีบางอันที่เพิ่มได้อยู่เราเพิ่มเป็นอันนี้แล้วกันเลเวล8แล้วก็เริ่มการจัดแสดงมาเว็บปืนใหญ่ใช่ไหมเริ่มทำภารกิจไม่ใช่ที่14นี่ต้องอัพเกรดโซนด้านนอกจนถึงเลเวล8เลเวล7โอเคเขาบอกว่าเป็นของที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของเบลบ็อกนะครับแล้วก็ให้แผนที่เรามานี่เราต้องไปหาปืนใหญ่ Blackwater Path ให้เจอแล้วนำกลับมาเขาเขียนตำแหน่งให้เราแล้วรับไอเทมมันไม่ได้บอกว่าอยู่แผนที่ไหนเนี่ยสิมันจะหายากแล้วเนี่ยฮะดูนะไอเทมควิสกดดูอีกรอบได้ไหมมันอยู่เป็นตรงนี้มีการมันมีการระบุให้แล้วมันไอ้นี่มันไอ้นั่นนี่หว่าไอ้ตรงไอ้ที่เราต้องสู้กับตัวละครนะครับมอนเตอร์เพื่อหาของปลดล็อกตรงส่วนของปืนใหญ่ตะกี้ที่เขียนมามันแถวจริงๆเหรอเนี่ยไหนเนี่ยระยะอยู่ตรงถึงตรงไหนมันดูแบบอ๋อนี่ปืนใหญ่อยู่นี่งั้นก็ไม่ยากถ้าอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าเขานำเรามาให้ถึงตรงนี้เลยคัสซีนใช่ไหมเยสีสิโอเคไปเราแบบไปกันแบบเร็วๆนะฮะน่าจะต้องเจออีกหลายอันเลยแหละนี่เขาให้เรามาวางปืนใหญ่น
ี่มันปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโคเจ็ตอาร์มสตรองสินะเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยไปปืนใหญ่ไปต่อนะฮะกว่าจะกดครบน่าจะเล่นถึกแบบลากงอกอะดูจากทรงแล้วนี้ได้3ชิ้นแล้วเหลืออีก2ชิ้นแล้วก็ต้องไปลุ้นปลดตัวละครอีกโอเคมารับเรื่อยๆนะการจัดแสดงแล้วก็นะตรงจุดนี้นี่อ่ะสคริปต์ได้อยู่ 4,000 วันที่15อู้รวมๆแล้วได้เป็นหมื่นแล้วเราเพิ่มเลเวลของข้างนอกต้องใช้12,000งั้นเราอัปเกรดพวกนี้รอดีกว่าไปวันที่16มีคนให้จ้างเพิ่มแล้วก็เพิ่มเลเวลได้เพิ่มเลเวลก่อนไอ้โปรโมทผู้เข้าชมนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันขนาดนั้นเลยเหรอการจ้างพนักงานใหม่ใช้ 2,000 แต้มทั้งคู่แต่ว่าแบบเอกดนี้ก่อนเลยไปภารกิจได้มาแล้วภารกิจได้มาแล้วนะฮะเป็นตัวส่วนของหาไอ้นั่นน่ะคล้ายๆเตาอะไรสักอย่างตรงนะเดี๋ยวผมจัดการเรื่องคนก่อนวันทำการที่17งั่มงั่มอะไรอ่ะประตูเหรออ๋อจ้างหมดอ่ะเอาไม้ครบเดี๋ยวแก้ปัญหาโซนนี้ก่อนต้องเอาพวกที่ดึงดูดผู้ชมเยอะๆหน่อยคนนี้ออกเราก็ใส่คนนี้เข้ามาได้ไหมเนี่ยไหนดีสุดไม่เอาอันนี้มูลค่าการเรียนรู้ก่อนไม่เอาพวกที่ดึงดูดผู้ชมเยอะๆมีน้องคนนี้แล้วก็ต้องใส่เป็นใครเนี่ยถ้าไม่มีเลยอะแต้มมันไม่ถึงเราต้องใช้เป็นอันนี้นั่นแหละตามนั้นเราเพิ่มเลเวลเอาอ่ะมี2เควสนะครับมันทำการที่18นี่เดี๋ยวเพิ่มเลเวลก่อนภารกิจเพียบเดี๋ยวเราไปวิ่งทีเดียวนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเยอะยอมนั่งกดแบบนี้ก่อนทีนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับเป็นการตามหาพวกวัตถุหายากแล้วนะของจะแสดงหาศูนย์พลังงานที่โรบอทเซตเทิลเมนต์โอเค
มีรูปถ่ายเก่าด้วยโซนเป็นโซนข้างล่างเอาผมพอรู้ตำแหน่งคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นไอ้นั่นแน่เลยมันจะอยู่ติดๆกับไอ้ที่เป็นมอนสเตอร์ครับถ้าจำไม่ผิดนะตรงไปข้างหน้าไม่รู้ต้องสู้ไหมเราจัดการนี่ซะหน่อยตรวจสอบนั่นแหละใช้เซเล่วาร์ปเข้ามานะฮะไม่ใช่วาร์ปเดี๋ยวต้องบอกว่าหายตัวเรียบร้อยขอใช้วิธีนี้นิดนึงนะแต่สู้ก็ไม่ได้ยากหรอกเอาจริงๆอ่ะเราจะประหยัดเวลากันหน่อยโอเคเอาของไปวางไปวัสดุหามาแล้วมันจะเรียกเป็นวัสดุหรือวัตถุดีนะโบบะไปเลยเตาพลังงานเรียบร้อยเราคุยกับเปล่าได้ไหมได้เขาบอกว่าอะไรบ้างนะตะเกียยินดีที่ช่วยอะไรสักอย่างอ่ะจะคิดคุยกับเปล่าดีที่ได้เธอช่วยนิทรรศการของพวกเราถึงจัดออกมาได้อย่างราบรื่นแบบนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสิ่งที่เธอทำเพื่อเบลบ็อกนะมาให้ไปที่ตรงไหนคุยกับเอาดำโอเคเขาบอกว่ามีตรงส่วนของโบราณวัตถุไอ้ซ่อมให้ไปคุยกับบอริสมาคือเราโอ้โหพัทเซิลเหรอเนี่ยแป๊บนึงนะต้องเชื่อมไปถึงตรงไหนบ้างแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ only เรียบร้อยหรือตะกี้คลิกซะเร็วเลยคนเล่นตามจะเล่นได้ไหมเนี่ยแป๊ะซ่อมแล้วออกมาคืนแล้วนะนี่เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆแบบเป็นวิทยุป่ะมีเควสเกี่ยวกับโจร นะครับเดี๋ยวผมทำเควสเกี่ยวกับของแนทก่อนอันตะวะคิวเคะวะตะชิวะมิฮาริอะโตะเดะโคไตชินาไซมาชวนมาอ๋อมีการพูดถึงด้วยนะว่าตอนเด็กๆฉันมักจะตามตอแยพ่อแม่บุญธรรมบ่อยๆว่าเมื่อไหร่ถึงจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้คิดไปถึงว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆว่าแต่ฉันควรทำยังไงถึงจะเป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ได้ล่ะฉันยินดีช่วยเต็มที่เลยแต่คงเลี่ยงเรื่องที่ต้องส่งเอกสารสมัครไม่ได้สินะเราอยากกดข้อล่างอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่ต้องดูแลคลินิกเหรอเขาบอกว่าไม่มีปัญหาโรงพยาบาลคาริสของ Overworld ส่งผู้ช่วยมาประจำการที่นี่ตั้งหลายคนให้พวกเขาช่วยดูแลคลินิกชั่วคราวก็หมดห่วงแล้วล่ะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเขียนใบสมัครนะแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยให้รอแป๊บนึงรูดเร็วมากนาตาชาหูนี่ก็ยาวเหมือนกันดูแลเด็กได้เป็นพิเศษจ
จริงๆนาตาชาเป็นหัวหน้าของ Wi-Fi นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ข้อมูลมาในนี้เราตอบว่าเดี๋ยวฉันเอาไปส่งเองแล้วกันนะโอเคเขาจะไปกับเรานะครับเราตอบเลยว่าได้อยู่แล้วพวกเราไปกันเถอะมีผู้ช่วยเพิ่มสินะไปไอ้เควสที่มันลงตรงพิพิธภัณฑ์เด็ดๆเลยเนี่ยทำผมแบบบางทีก็สับสนนะว่ามันเป็นเควสหรือว่ามันเป็นจุดวาร์ปกันแน่ทั้งที่จริงๆมันก็เป็นจุดวาร์ปด้วยอาจจะต้องแก้หรือทำอะไรสักอย่างให้มันเห็นนิดนึงนะจะดีมากเลยแหละนี้ไปตามเปล่ามาทำการสัมภาษณ์เราถามว่าทั้งสองคนเคยเจอกันมาก่อนเหรอเขาบอกว่าใช่แล้วตอนที่ Overworld และ Underworld กลับมาติดต่อกันฉันรับหน้าที่ติดต่อกับทุกคนใน Wi-Fi น่ะตอนนั้นคุณนาตาชาดูแลฉันไว้เยอะเลยนาตาชาบอกว่าฮ่าฮ่าไม่หรอกว่าแต่ขั้นตอนต่อไปฉันต้องทำอะไรบ้างล่ะต่อไปพวกเราต้องสัมภาษณ์กันคร่าวๆแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราแค่ทำตามขั้นตอนไม่ได้ถามอะไรมากหรอกมานี่เขาจะให้เราเป็นผู้ช่วยประเมินเหมือนกันนะครับรวดเร็วมาแล้วเหรอผู้บุกเบิกงั้นพวกเราเริ่มกันเลยไหมเราบอกเริ่มกันเลยนะครับไปถามเรื่องชื่อสกุลถึงคำถามจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกายสมัครแต่ฉันก็สงสัยเลยอยากถามฉันเห็นว่าคุณนาชาเหมือนจะเขียนแค่ชื่อแต่ไม่เขียนนามสกุลไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราถามนะครับว่าทำไมล่ะเธอจำเรื่องภูมิต้านลมหนาวได้ไหมตอนนั้นฉันเคยเล่าภูมิหลังตัวเองให้เธอฟังแล้วนี่พอจำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมกดให้เขาเล่าอีกรอบดีกว่าฮะอันนี้เก็ตเพราะว่านาตาชาไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงๆของตัวเองเป็นใครแล้วแบบมีการรับตรงส่วนของตัวนาตาชาเนี่ยไปเลี้ยงนะอ้าวเขาบอกจะจัดการเรื่องนี้ให้แล้วแนทไม่รู้เหรอไอ้เรื่องสกุลเนี่ยนิเปล่าพอรู้เรื่องของนามสกุลของเขาว่าเป็นฮาโลเวอร์ก็นึกถึงผู้อำนวยการคนก่อนของโรงพยาบาลคาลิสนะจะอ่านคาลิสหรือเปล่าเกษียณไปก่อนเปล่าเกิดด้วยเหรอนี่เรากดข้อบนนะครับอย่างน้อยก็ได้ฟังเรื่องราวที่ล้ำค่านะนาตาชาพูดว่าไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณเปล่าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอกพวกเรามาต่อกันเลยดีไหมขอบคุณนะคุณนาตาชาพวกเรามาต่อกันเถอะแต่จะว่าไปแล้วประวัติของคุณดูดีมากเลยนิสัยกับความสามารถก็ไร้ที่ติขอแค่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานคุณก็ได้งานนี้แน่แน่นาตาชานะครับนี่คุณเปล่าก็พูดเกินไปถ้าไม่มีอะไรตรวจสอบแล้วจริงๆงั้นอยากจะฟังอดีตของฉันไหมล่ะทั้งสองคนถามฉันมาได้ตามสบายเลยเปล่าพูดนะครับคือขอบคุณมากเลยคุณนาตาชาแต่ฉันคงต้องขอคิดก่อนผู้เบิกมีอะไรจะถามไหมโหงี้ต้องกดแล้วแหละเราถามเรื่องของสามีภรรยาตระกูลฮาโลเวอร์ไหมเป็นแพทย์คู่สามีภรรยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบลล์บ็อกและแน่นอนว่าเป็นพ่อแม่บุญธรรมของฉันด้วยส่วนพ่อบุญธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งในด้านศัลยกรรมของเบลล์บ็อกท่านทุ่มเททั้งชีวิตของตัวเองให้กับโรงพยาบาลคาไลส์ส่วนแม่บุญธรรมก็ถนัดงานวิจัยเชิงทฤษฎีเพราะแบบนี้ก็เลยได้ดูแลทีมวิจัยเชิงวิชาการเหรออ่ะเชิงวิชาการอยู่ในสถาบันการแพทย์ประวัติดีมากเลยนะเนี่ย
แล้วก็เขาบอกด้วยนะว่าสองคนนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้แนทเลือกเส้นทางการเป็นหมอนี่เราอยากรู้เรื่องทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ก่อนผู้พิทักษ์สูงสุดโคโคเรียจะเข้ารับตำแหน่งเหล่าผู้สร้างเมืองไม่เคยลดละในการสำรวจโลกภายนอกเลยทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์จึงมักจะได้รับภารกิจอันตรายเหล่านี้ทีมสำรวจก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มนักสำรวจและนักวิชาการที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาอาสาจะสำรวจโลกข้างนอกไปละบ็อกและพยายามหาบ้านอีกแห่งให้กับผู้คนส่วนฉันก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกลายเป็นหมอประจำทีมสำรวจแต่ในปีนั้นเองคุณเพนย่านักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ก็โชคร้ายด่วนจากไปไม่นึกว่าคุณจะเคยเจอแม่ของฉันด้วยนี่แม่เปล่าเหรอฉันขอโทษด้วยนะคุณเปล่าตอนนั้นพวกเราพยายามทุกวิธีแล้วแต่เขาอาการหนักมากจริงๆอันนี้นาตาชาพูดนะครับเปล่าอันนี้เปล่าพูดฉันเข้าใจคุณนาตาชาเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วเถอะผมไม่นึกว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเราถามเรื่องโรงพยาบาลพระสนามนะครับเอ๊ะนาตาชาบอกว่าเปล่าน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าเปล่าพูดว่าโรงพยาบาลภาคสนามเป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่สังกัดในฝ่ายโลจิสติกของกองกำลังซิเวอร์เมนโดยจะรับผิดชอบงานพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบเป็นหลักและจะเปิดบริการให้กับคนทั่วไปตามวันเวลาที่กำหนดฉันจำได้ว่าก่อนท่านโคโคเลียจะขึ้นรับตำแหน่งกลยุทธ์ของกองกำลังซิเวอร์เมนยังเน้นที่การป้องกันเป็นหลักเวลาส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลภาคสนามในตอนนั้นก็น่าจะไม่ต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปสินะนาจชาพูดนะครับคุณเปล่าเดาถูกแล้วตอนนั้นพวกเราได้รับภารกิจให้ติดตามกองทัพน้อยมากปกติจะอยู่ที่คลินิกรักษาคนทั่วไปไม่ต่างอะไรกับการฝึกงานในโรงพยาบาลคาไลส์เลยแต่หลังจากโคโคเลียขึ้นรับตำแหน่งแล้วสงครามก็ยิ่งรุนแรงขึ้นความกดดันในโรงพยาบาลภาคสนามก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นฉันกลับไปที่อันเดอร์เวิลด์แล้วบางครั้งพอมาคิดดูดีๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ต่างอะไรกับทหารที่หนีทัพเลยนี้เรื่องของตัวริเบตฐานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังจากที่ฉันกลับไปที่อันเดอร์เวิลด์ปกตินอกจากออกตรวจไปทั่วเวลาที่เหลือก็จะดูแลเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและคลินิกเลี้ยงเด็กก็คืออีกชื่อหนึ่งของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคิดว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วเมืองลิเวตถูกยึดครองโดยการกัดกร่อนของแฟกเมนตัมพวกเราเลยต้องจำใจออกจากที่นั่นและมาที่เมืองบาวเดอร์ถึงแม้จะเสียบ้านหลังใหญ่ในเมืองลิเวตไปจนทำให้คลินิกเลี้ยงเด็กลำบากไปบ้างแต่โชคดีที่เด็กๆไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้สำหรับพวกเขาแล้วการได้กินอิ่มมีเสื้อผ้าใส่และได้อยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆก็คือทั้งหมดของชีวิตแล้วพวกเขาไม่เคยปรารถนาถึงโลกกว้างเพราะเด็กๆที่อยู่ในอันเดอร์เวิลด์อย่างพวกเขาไม่มีทางได้เห็นโลกแบบนั้นเลยด้วยซ้ำหูเศร้าเลยเนี่ยแต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันจะทำทุกวิธีเพื่อให้พวกเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นคนที่ซื่อตรงจิตใจดีและมีความสุขพวกเขาสมควรได้มีอนาคตแบบนี้และนี่คือเหตุผลที่ฉันยังคงทำคลินิกรักษาและคลินิกเลี้ยงเด็กมาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงการเข้าร่วมกับ Wi-Fi ด้วยโอเคเราบอกว่าไม่มีอะไรจะถามแล้วนะฮะเวลาจะถามคำถามสุดท้ายนะเหตุผลที่คุณอยากเป็นไกด์อาสาสมัครคืออะไรหรออันเนตมีคิดนิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อะไรอาจแค่เพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กละมั้งอีกอย่างฉันอยากจะนำสิ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้จากที่นี่ไปแบ่งปันให้กับเด็กๆที่ยังไม่สามารถกลับมายังโอเวอร์เวิลด์ด้วยนะพวกเขาจะต้องชอบแน่ๆโหนี่มันนางงามชัดคือคำตอบนี้นางงามแบบชัดๆเลยอ่ะประกาศผลแล้วนะฮะผ่านนี่เขาก็บอกว่าอนาคตหวังว่าจะได้เจอกับฝั่งของเราเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์นะ
เคแยกย้ายได้ตัวส่วนของนัดมาแล้วอ่ะมานี่ผมค่อยๆรับไปเรื่อยๆความคืบหน้า1นี้หมดไปแล้วคิดว่าน่าจะต้องตัดพาร์ทนะครับ ยาวเชียร์มาแนบทีนี้เราต้องไปทำเควสเรื่องของเส้นทางสู่การฟื้นฟูหอจัดแสดงทั่วไป1ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโจรใช่ไหมถ้าเขาจะไม่ผิดดูดิว่าเขาจะให้เราไปทำอะไรเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยครับดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยล่ะเพราะได้เธอมาช่วยการเตรียมการเบื้องต้นของโซนจัดแสดงหลักในหอจัดแสดงทั่วไปจึงแล้วเสร็จและพร้อมที่จะเปิดให้เข้าชมแล้วอะฮะนี่เป็นแบบเสียงของผู้คนนะครับที่เข้ามาก็นะนี่เป็นผลงานของเธอทั้งนั้นในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ฉันต้องขอขอบคุณเธอด้วยนะรับไปสินี่คือค่าตอบแทนที่เตรียมไว้ให้เธอสมควรได้รับมันโอเค10เดียวละ7ตรงส่วนของเควสที่เนี่ยน่าจะเป็นเควสที่รวมอยู่ในเนื้อเรื่องปกติด้วยนะครับเท่าที่ผมเดานะก็เห็นมันแบ่งเป็น2โซนนะฮะโซนปกติกับโซนที่เกี่ยวกับฝั่งของตัวกิจกรรมนี่เราต้องทำอะไรต่อไหมหรือมันหมดแค่นี้เลยมันยังเหลืออยู่เยอะเลยเนี่ยโอเคโอเคนี่ของวันนี้จะหมดอยู่แค่นี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้เพราะผมไม่สามารถกดคลิกที่การจัดการแสดงพิพิธภัณฑ์ได้แล้วนี่สำหรับคลิปนี้ขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ